ะพาไปดูนะคะว่าเกิดอะไรกันขึ้นเมื่อวานนี้นี่ฝั่งนี้ฝั่งนอกนี่อย่าไล่มันเข้ามานะเขียวหางไหม้ป่ะหัวไหม้ครับหัวไหม้นะมันไม่เข้ามาแล้วนะแต่ขี้นะแต่เดี๋ยวเลี้ยวกลับเข้ามาทำไงอ่ะเลี้ยวกลับเข้ามาก็นั่นแหละขี้ด้วยลุ้นด้วยของพี่แล้วมันออกไม่ได้ล่ะพอดีมันมีงูอ่ะเลื้อยเข้าไปในช่องลมมันจะเข้าไปในห้องน้ำครับหลวงพี่เขาก็ภาวนางูไม่ใช่ผีจะสวดบทไหนดีวะเนี่ยเออเข้าใจครับโอเคโอ้ยมันก็ไม่ได้อยากจะเข้าใจหรอกค่ะหลวงพี่ก็รู้อยู่ว่างูไม่ใช่ผีเออแต่ถ้าเจองูต้องสวดบทไหนอ่ะโอ้โหมีบทไล่งูไหมงอง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 ไม่ใช่ละอันนั้นไม่งูเองเข้าฝันละโอ้จะไล่กันบทไหนแล้วหลวงพี่นะเขาก็จะอื้อค่ะคุณผู้ชมพระจะทายนะก็ทายไม่ได้บาปกรรมเหมือนกันนะเจ้างูเขียวตัวนี้เนี่ยหลวงพี่ก็เลยต้องเรียกพี่เด็กวัดค่ะพี่ภาสกรนะคนเมื่อสักครู่นี้เออทางด้านพี่ผู้สื่อข่าวพี่ธานนท์นะเขาบอกว่าพี่ภาสกรนี่คือเป็นเด็กวัดสุดหล่อเลยนะต้องยอมใจจริงคุณผู้ชมช่วยไล่แต่พอไล่ปุ๊บตอนแรกอยู่ข้างในตอนที่มันโผล่หน้าให้หลวงพี่เห็นนะมันเป็นสีเขียวแต่มันโผล่ออกมามันกลายเป็นสีขาวพี่บอลมันเป็นนางพญางูขาวได้ทันทีที่มันผ่านกำแพงมาเลยโอ้เปลี่ยนสีทันตาเห็นเปลี่ยนสีทันตาเห็นเลยมันคงจะอยากหันหน้ามาบอกอะมนุษย์อย่าเวอร์เนี่ยทาสียังไม่แห้งอะฉันลอกออกมาฉันก็เปื้อนสีด้วยอะโอ้ตายแล้วก็ว่าอยู่ว่าอยู่ข้างในอะสีเขียวแต่พอออกมาข้างนอกอะสีขาวเลยค่ะคุณผู้ชมเด็กวัดสุดหล่อพี่ภาสกรคุณดูสีก่อนดิใช่มันต่างกันชัดเจนเลยนะเออข้างนอกมันเพิ่งทาสีไงคะบอกว่าจะให้ทำยังไงได้สุดท้ายหลวงพี่ได้ปลดทุกข์เพราะว่าเด็กวัดสุดหล่อคนนี้เอามันออกไปให้แล้วค่ะเพราะฉะนั้นเหตุการณ์นี้ก็ทำเอาหลวงพี่อกสั่นขวัญแขวนก่อนที่อัปเดต34 HDF เวอร์ชั่นใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะThank you.